วัสดีครับสำหรับกระดานในวันนี้นะครับผมเราจะได้ชมผู้เล่นฝั่งสีขาวครับใช้มาร์ตเทียมโคนขุนพลส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับผมใช้ม้าอุปการขวาครับผมเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับระหว่างที่ขึ้นหมากอยู่นะครับผู้เล่นทั้งสองฝั่งเลือกที่จะยันหน้าเบี้ยกันเอาไว้นะครับโดยกลยุทธ์ของสีแดงนะครับพยายามจะเอาเรือมากดหน้าขุนนะครับแล้วก็กินทำลายหน้าเบี้ยของสีขาวสีแดงครับผมทิมเบียซ้ำเข้ามาอีก1ตัวครับสีขาวไม่กินโต้ตอบแต่เอาม้าไปซัพพอร์ตทำให้สีแดงครับผมเดินม้าเข้ามายึดพื้นที่ในตานี้ไว้ได้สีแดงครับผมจึงเป็นฝ่ายเปิดกินอีกครั้งครับผมและสีขาวกินโต้ตอบหลังจากนั้นสีแดงซ้ำไม้2สีแดงครับผมซ้ำไม้3ด้วยการทิ่มเม็ดเข้ามาในจุดนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวไม่สนใจครับเอาเรือมาซัพพอร์ตโคนตัวเองไว้ก่อนหลังจากนั้นครับสีขาววางแผนแลกม้าครับและตานี้ครับผมเป็นตาที่สีขาวเดินมาตรงจุดนี้เพื่อเอาเรือแลกม้านะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ในความคิดผมว่าไม่คุ้มเลยคราวนี้ครับสีแดงรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบนะครับจึงรีบทำเกมยึดพื้นที่ด้วยเรืออีกลำครับสีขาวครับผมทิ่มโคนขึ้นมาสีแดงทำเกมบุกโดยการทิ่มเบี้ยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับผมตานี้ครับสีแดงกินลุกแต้มนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับผมสีขาวครับเอาเรือกดขุนครับทำให้ขุนต้องหลบหลังจากนั้นสีขาวพีชีพม้าครับผมเพื่อที่จะเอาเรือไปกินโคลน
ตอนนี้ครับผมสีแดงเริ่มจะใช้กลยุทธ์อะไรก็ได้ที่จะต่อเรือสีขาวทิ้งนะครับสีขาวนะครับผมก็เลยจะเสริมกำลังด้วยการเอาเบี้ยคว่ำไปหงายแต่ผู้เล่นฝั่งสีแดงก็พยายามกินตัดลดกำลังตัวหมากของสีขาวลงสีแดงครับผมเอาโคนเข้ามาช่วยในตานี้นะครับทำให้สีขาวเสียเปรียบนะครับจึงยอมหนีไปสีขาวครับผมกะจะใช้ทีเผลอนะครับโดยการเอาโคนไปกดหน้าขุนแล้วจะเอาเรือลุกจนสีแดงไม่ประมาทครับผมเดินหลบได้ทันสีแดงครับตัดสินใจจะกำจัดโคลนตัวนี้ออกไปนะครับไม่งั้นนะครับผมอาจจะเหมือนหอกข้างแค่นะครับผมที่ว่าจะเผลอปุ๊บแล้วมาทำเกมจนแต่ว่าสีขาวก็มองนะครับว่าโคลนตัวนี้แหละคือคีย์แมนนะครับผมดังนั้นนะครับผมโคลนตัวนี้แหละคือตัวทำเกมที่จะทำให้เกิดการลุกจนนะครับและเมื่อสีขาวนะครับผมเดินเบี้ยมาอยู่แต้มนี้นะครับและสีแดงใช้เรือมากันรูปแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการกันที่ดีนะครับแต่เมื่อสีขาวตีลุกจนรูปนี้แล้วทำให้คิดได้เลยว่าผมนี่มองไม่ครบถ้วนจริงๆขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ